สนับสนุนโดยช้างช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนโชว์เคสวันนี้นะครับมากับโรหุยเพื่อที่จะพูดคุยถึงเรื่องการตีเข้าใส่อุปสรรคตีเข้าใส่พื้นที่ที่ไม่ใช่กรีนแต่เป็นการทำเพื่อการทำแต้มฟังแล้วดูแปลกๆใช่ไหมพูดเองฟังเองดูแปลกๆเอ๊ะธรรมดาจะตีทำแต้มต้องตีเข้ากรีนเนี่ยตีเข้าคงเนี่ยแต่มันก็จะมีสถานการณ์แบบนี้นะคะส่วนมากคนที่นักกอล์ฟสมัครเล่นทั่วไปก็ไม่ได้มีโอกาสซ้อมมากนักก็เวลามาเล่นธงอยู่ตรงไหนก็ตีตรงนั้นใช่ทีนี้โปรก็เหมือนกันถ้าตีได้เนี่ยป้องเข้าไปเลยมันโอเคแต่ทีนี้มันยังมีบางสถานการณ์อย่างเช่นแบ็คกราวด์ข้างหลังเราเนี่ยเดี๋ยวเขาพ้นแล้วเดี๋ยวเราจะเล่นเนี่ยนะครับก็คือน้ำขวาธงอยู่บนยอดเนินแล้วตรงนี้เป็นแอ่งลึกเลยดังนั้นมองตรงนี้อาจจะไม่เห็นแต่ว่ามันค่อนข้างลึกและเป็นรัฟด้วยส่วนทางด้านซ้ายเนี่ยเป็นแฟร์เวย์แฟร์เวย์โอเคไม่มีอะไรหน้ากรีนก็ค่อนข้างเรียบไม่ได้มีอุปสรรคอะไรสามารถรันขึ้นไปได้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าขึ้นไปดูเนี่ยจะเห็นว่ากรีนเนี่ยค่อนข้างบางเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเล่นช็อตตรงนี้ไป200กว่าหลามันไม่น่าจะหยุดทีนี้มันจะยังไงล่ะถ้าเกิดว่ามันทะลุหลังเนี่ยเล่นลงเนินในเมื่อมันลงน้ำขนาดนี้มันก็น่าจะลงเนินเยอะเล่นยากอยู่นะครับการจะคุมให้ระยะเป๊ะด้วยหัวไม้แฟร์เวย์ขึ้นไปขนาดนี้บางทีมันลำบากใช่ดีไม่ดีผิดพลาดออกขวาตกหน้ามีต่างหากคือมันก็คงสะใจดีเหมือนกันถ้าเกิดเราสามารถตีจาก220หลาขึ้นไปด้วยไม้3แล้วตีออนสวยงามได้มันสวยมันสะใจแต่ถามว่าเปอร์เซ็นเทจที่มันจะอยู่บนกรีนเนี่ยก็อาจจะไม่มากนักเพราะฉะนั้นมันมีวิธีคิดแนวคิดสถานการณ์แรกเลยก็คือสถานการณ์จากตรงนี้เนี่ยเราอาจจะทำแต้มได้เป็นการตีบุกนะตีเพื่อหวังทำแต้มแต่เล่นแบบปลอดภัยเพราะว่าไหนๆก็พาห้าใช่ไหมตีไปแปะหน้ากรีนตำแหน่งที่ปลอดภัยดีไม่ดีชิปอินทำอีกถูกชิปอินไม่ได้ชิปเป็นดำก็แท็บอินเบอร์ดี้สมมติว่าตรงนี้เป็น220หลาซึ่งระยะนั้นเนี่ยอุ๋ยก็จะใช้ไม้3ถ้าโดนดีๆก็ไม่มีปัญหาถึงแต่ทีนี้แต่ถึงโดนมีข้อแม้ใช่ไหมค่ะต้องมีที่ให้วิ่งนิดนึงใช่เพราะว่าอุ๋ยไม่สามารถจะตีไฮเศษได้เหมือนพี่บ้าๆยกตัวอย่างคนนี้ประจำ220นาทีนี้คือรวมวิ่งแล้วในกรณีของโปรนี้นะแล้วไม้อีกตัวนึงคือไม้5ไม้5ตี195ค่ะ195โอเค195กับ220นี่เราระหว่างพอดีเลยถามว่าตัวนี้มันก็มีข้อดีคือเสี่ยงไปแล้วอาจจะออนแล้ว 2,000 ง่ายๆก็ได้แต่พูดจริงๆอุ๋ยก็ไม่มั่นใจในเปอร์เซ็นเทจนั้นนักเท่าไหร่มันอาจจะไปจบอยู่ตรงลึกใต้กรีนหรือว่าจะเลยไปตกข้างหลังก็อาจจะเป็นไปได้แล้วก็ไม่รู้ดิจากตรงนั้นอีกอาจจะยากมันจะเล่นยากอ่ะใช่พอจอดต่อไปเล่นยากทำแต้มก็ทำยากตามไปด้วยแต่อันเนี้ยชัวร์ว่าไม่เลยอุปสรรคแน่นอนถ้าอุ๋ยตีตรงเนี่ยอุ๋ยก็สามารถไปแปะไว้หน้ากรีนได้คือไม่ไปอยู่ในพื้นที่เล่นยากแล้วใช่จะไปแปะหน้ากรีนเพื่อช็อตต่อไปบุกเข้าธงแล้วหวังทำแต้มจากการชิปอินลูกนั้นหรือพัดลูกต่อไปใช่เราต้องวางแผนล่วงหน้าเพื่อบุกครับอันนี้โอเคสถานการณ์ที่1อ่ะโปรจะรบกวนลองแปะหน้ากรีนเดี๋ยวเราพ้นกระยะนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราตัดตามไปครับที่เมื่อกี้เราบอกครับก็คือตีมาแปะนี่คือไม่ถึงกรีนแน่นอนแต่ก็ไม่ถึงบังเกอร์ไปด้วยใช่เพราะตอนตีมาก็คำนวณแล้วว่าจะไม่ถึงไซนี้ แล้วก็สามารถตีมาวางตรงนี้ได้ก็คือเนี่ยซีกนี้ไปทั้งหมดเนี่ยอยู่ตรงไหนก็ได้หมดเลยจริงๆแล้วนะตรงนี้ยังได้อีกหน่อยนึงได้สัก15หลาหลุดขวาไปกว่านี้สิถึงจะเล่นยากแล้วก็ตั้งใจว่าให้มันมีมุมเข้าตรงๆถ้าเกิดเราอยู่ขวาเกินไปมันก็อาจจะยังต้องชิปข้ามเนินอยู่ทีนี้เดี๋ยวให้ปุ๋ยเล่นก่อนแล้วเดี๋ยวจะเดินไปดูให้ดูครับว่าสมมติว่าถ้าไม่ได้ตีแปะถ้าตีเข้ากรีนหวังทำอีเกิลแบบพัดด้วยเนี่ยแล้วมันไม่ได้เป้าจริงๆเนี่ยมันเป็นไปได้ว่าเจอลายอะไรบ้างแต่ตรงนี้มันไม่มีอะไรเลยอ่ะตรงนี้มันยากแน่ๆไม่ว่าผมจะโยนลูกซ้ายลูกขวาเนี่ยระยะนี้เล่นได้หมดทุกลูกค่ะแล้วอีกอย่างนึงก็คือตีไม้5มาแทนที่จะตีไม้3ไม้5มันก็ง่ายกว่าไม้3อยู่แล้วโอเคอ่ะ
มาคราวนี้เราบุกแล้วครับคราวนี้เราบุกเพื่อทำแต้มละคุณนี่หน่อยดีกว่าระดับธงจากท่านทีมาใช่ไหมจากเล่นมาเนี่ยถ้าสมมุติตีมาระดับธงแล้วซ้ายนิดไปไหนตรงก็คงตกซ้ายนี้ซ้ายนิดแค่ไหนนิดแค่นี้ก็ยังนิดนิดแค่นี้ยังพอได้อยู่ยังพอเล่นเจอจุดแข็งหน่อยดึงเด้งดึ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 งหรือแม้กระทั่งตีช็อตดีมากตรงลอยสวยมาแต่เฟิร์นกรีนี้อย่างเมื่อกี้ที่เราเห็นมันค่อนข้างแข็งขนาดเราใช่ขนาดเราชิปอยู่ข้างหน้ามันยังเด้งหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาด้วยไม้3เนี่ยอาจจะลอยโด่งมาสวยเลยนะคะแต่ว่าไม่หยุดแล้วก็เลยขึ้นไปข้างหลังแล้วก็ต้องการไปเล่นลงเนินเยอะหรือระเบิดทรายลงเนินอีกทีนึงทีนี้พอเล่นลงเนินปุ๊บมันเราต้องเข้าเกียร์แบบระวังละนี่ต้องตีปลอดภัยคือช็อต2ตีบู๊ได้แต่พอบู๊มาแล้วไม่สวยช็อต3ต้องตีปลอดภัยละช็อต4อาจจะกลายเป็นไม่ได้แต้มใช่อาจจะต้องเซฟพาขนาดนี้ในขณะที่ช็อต2ยอมตีปลอดภัยช็อต3ได้บุกสะบัดขอบหลุมเมื่อกี้เห็นทันเห็นใช่ไหมครับเชิญฮะโอเคเรียบร้อยจบทำแต้มได้ถ้าเมื่อกี้ฟัดลงไปก็อีเกิลไม่อีเกิลก็เบอร์ดี้ใช่สรุปคือรู้จังหวะในการบุกใช่เรามาบุกเอาตอนหน้ากรีนดีกว่าโอเคนะครับทีนี้ก่อนหน้านี้เราเกริ่นไว้อีกสถานการณ์หนึ่งมีสถานการณ์อีกแบบที่แบบตีไปในที่ที่ธรรมดาเขาไม่ตั้งใจตีไปอ่ะแต่ตีไปเพื่อทำแต้มอยู่ดีนะไปต่อครับสถานการณ์ต่อไปนะครับเราขอใช้หลุม 7A ที่บางไทรเป็นตัวอย่างนะครับ 7A ถ้าจำกันได้คืออยู่มีซุ้ม drive ข้ามน้ำไม่ว่าจะแท่นไหนก็ตามนะแล้วก็ถ้าตีดีก็อยู่ในแฟร์เวย์แล้วแต่ซิกซ้ายซิกขวามันมีให้เลือก2ทางค่ะซ้ายกับขวาแต่บางครั้งก็บางคนรวบมาทางซ้ายนี่เลยถูกต้องก็อาจจะมาอยู่ตรงนี้รวบมาอยู่ตรงนี้ได้ซึ่งความยากของสถานการณ์ของลูกนี้นะป้าอุ๋ยอธิบายความลำบากของช็อตนี้ก่อนโอเคอย่างแรกคือเรามีต้นไม้ขวางหน้าเราเนี่ยนะคะในระยะที่ใกล้มากใช่แล้วคือถ้าตามระยะแล้วเราควรจะตีแค่หลบสัก56หรือ52อะไรแค่นี้พอแต่ว่าเรามีต้นความสูงของต้นไม้นี้เป็นตัวกำหนดว่าเราคงตีลูกนั้นไม่ได้เราก็ต้องตีลูกพุ่งทีนี้พุ่งเสร็จเนี่ยมันมีทรายดักอยู่ข้างหน้าเราก็ไม่สามารถวิ่งขึ้นไปได้วิ่งขึ้นบนกรีนไม่ได้ไม่ได้นอกจากบางทีฟลุกฟลุกเด้งเด้งขึ้นไปแต่ว่าขอบมันมีจะงอยรับอยู่ไม่มีทางเด็ดขาดยังไงก็ติดจะงอยแล้วกลับลงมาถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องสมมติเราตีตกขึ้นไปถึงกรีนเลยเนี่ยอันนี้ก็ไม่น่าจะหยุดเพราะด้วยองศาของช็อตแล้วเนี่ยและข้างหลังมีน้ำสวัสดีเลยครับข้างหลังนี่แน่นอนเลยครับเพราะมีน้ำบ่อเบ้อเลยแล้วลงเข้าไปหาน้ำอย่างทิ่มลงไปอย่างนี้เลยใช่เพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าสถานการณ์คือโด่งไม่ได้ติดต้นไม้พุ่งไปไม่ได้อะไรนะเลยไม่ได้เลยตกน้ำถ้าเลยกรีนตกน้ำพุ่งไปตกบนกรีนตกน้ำแน่นอนทำไงล่ะคราวนี้ไม่พอจะรดแล้วยืนบนถนนอีกต่างหากใช่แต่อือว่าอือคงไม่ดรอปอะค่ะเพราะว่ามันเป็นช่องระหว่างตัว V ตรงนี้พอดีเลยแล้วเท่าที่อุ๋ยดูเนี่ยอุ๋ยคิดว่าอุ๋ยอาจจะตีรันไปให้ลูกเนี้ยตกสายทำไมถึงต้องไม่ดรอปแล้วทำไมถึงต้องตกสายเอาไม่ดรอปก่อนไม่ดรอปเพราะว่ามันเข้าช่องพอดีอยู่แล้วโอเคคือพฤติกรรมคนส่วนมากโดยอัตโนมัติเลยพอมาปุ๊บยืนแล้วอยู่บนถนนแล้วบางทีดรอปบางทีหยิบลูกขึ้นมาแล้วจะดรอปเอ๊ะดรอปตรงนี้ก็ติดเอ๊ะดรอปตรงนี้ก็ไม่ได้แต่หยิบแล้วไงหยิบแล้วก็ต้องดรอปอ่ะแล้วเวลาดรอปนี่ต้องดรอปให้พ้นนะครับเงื่อนไขเนี่ยคือสมมติว่าอย่างที่โปรยืนน่ะจดให้ดูใหม่ทีได้มั้ยครับเนี่ยเท้าอยู่บนถนนคุณเลือกที่ได้ผ่อนปรนจากกรณีนี้กฎก็บอกว่าต้องผ่อนปรนจนพ้นคุณหยิบแล้วคุณหาที่ลงไม่ได้คุณจะมาดรอปที่เดิมแล้วยืนบนถนนไม่ได้นะไม่ได้กฎว่าต้องผ่อนปรนจนพ้นแล้วลายก็สวยอยู่แล้วด้วยลายลูกลอยดีดังนั้นอย่าเพิ่งรีบเก็บลูกเพื่อฟรีดรอปเห็นของฟรีเอาไว้ก่อนไม่ใช่ไม่จริงไม่จริงนะนั่นคือสถานการณ์นี้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงค่ะสถานการณ์ต่อไปที่บอกว่าตีลงทรายตีลงทรายเนี่ยเป็นการเล่นเพื่อบุกในกรณีลายอย่างนี้เหตุผลในทรายถ้าเรารันลูกเข้าไปเนี่ยส่วนมากลายมันก็จะโอเคนะคะไม่จมแต่ถ้าเราตีอะไรโด่งๆมาแล้วตกเลยเนี่ยมันอาจจะจมได้แล้วก็ถ้าธงแบบนี้เราคงไม่อยากให้ลูกจมเราควรจะรันอะไรเข้าไปเพราะฉะนั้นลูกนี้ต
กก่อนวิ่งเข้าทรายโดยทั่วไปแล้วลายดีลายไม่น่าเจอลายไข่ดาวแล้วก็อีกอย่างนึงจากทรายถ้าลายดีเนี่ยมันคนที่เล่นทรายชำนาญเนี่ยเขาจะบังคับสปินได้จริงๆง่ายเสียกว่าตีจากรัฟด้วยซ้ำนี่ไงกำลังจะคำถามต่อไปก็คือว่าแล้วทำไมต้องตีให้ลงทรายด้วยทำไมไม่ตีไปอยู่หญ้าหน้ากรีนแล้วก็เดี๋ยวก็โยนข้ามทรายเอาอันนั้นสำหรับอุ๋ยว่ายากกว่าเพราะว่าตีจากรัฟเนี่ยมันกำหนดสปินยากแล้วถ้าถอยมาอีกมันยิ่งเนี่ยเราต้องตีให้ข้ามทรายแล้วยังต้องกำหนดสปินอีกมันจะยากเข้าไปใหญ่อย่าลืมนะครับระยะที่ตีสปินได้ง่ายคือระยะที่ตีค่อนข้างเต็มนิดนึงใช่ไหมพวก70 80 90หลาขึ้นไปใช่อยู่ๆให้ไปเล่นตรงนี้เรายังแค่ประมาณ60หลาเองตรงนู้นเล่น30หลา30หลาต้องมีสปินด้วยเนี่ยแล้วยังต้องกำหนดให้ข้ามทรายตกพอดีฟรินช์แล้ววิ่งเข้าไปเนี่ยก็ยากมันต้องฟล็อปช็อตอ่ะคุณต้องเป็นแบบฟิลมิคเกลสันจอร์แดนสปีซอะไรพวกนี้ถึงจะออกมาแล้วสวยดังนั้นเราจะตั้งใจตีลงทรายอันคือเป้าแรกก่อนถูกไหมต้องตีให้ลงทรายก่อนโอเคข้อแม้คือคุณต้องเป็นคนที่ระเบิดทรายเป็นและระเบิดทรายค่อนข้างดีถึงจะเลือกออปชั่นนี้นะครับโอ้ยเชิญพุ่งต่ำวางง่ามไม้ตกก่อนวิ่งลงทรายนั่นคือเป้าหมายเราปึ๊กตกเข้าทรายเรียบร้อยโอเคตามโจทย์ตามแผนตามโจทย์แล้วเดี๋ยวเราไประเบิดทรายเดี๋ยวเราไปทำครึ่งต่อไปแทนที่จะเอาตัวเองไปตกในน้ำในอะไรก็ไม่รู้นะครับไปเอาละครับท่านผู้ชมครับเราดูนะครับที่ที่เราไปแล้วทำให้เราโอกาสเล่นในช็อตต่อไปได้ง่ายบางครั้งมันฟังแล้วไม่เซ็กซี่ไม่สวยหรูตีใส่ทรายบ้าหรือเปล่าให้ตีใส่ทรายก็แทนที่จะเห็นแต่ธงอย่างเดียวก็ลองสำรวจรอบๆกรีนดูก่อนว่ามันมีตำแหน่งไหนไหมที่เราจะไปเราสามารถเล่นอัพแอนด์ดาวน์ที่จะใช้ผ่านได้ง่ายตีให้ไม่อ่อนตีให้สั้นแต่บางครั้งมันทำให้เราได้บุกเราได้แต้มครับค่ะโชคดีนะครับสนับสนุนโดยช้างช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน